นนี้กับใน Top 5 Player Key of the Week ในวีคที่4กันแล้วนะครับผมเย yeah. ซึ่งในวีคนี้นะฮะจากที่ผมดูนะครับผมคือส่วนใหญ่จะส่งมาแค่คิวสกายวอร์2คน3คนนะผมซึ่งโอเคไม่เป็นไรฮะเราจะเริ่มวีคที่4กันเลยนะครับผมเพื่อจะได้ไปวีคที่5ที่สดใสผมว่าในวีคที่5จะมีคนเก่งมากกว่าวีคที่4หรือว่าอาจจะมีช็อตดีๆมากกว่าวีคที่4นะผมมองว่าวีคที่4ผมอาจจะแบบว่าให้เวลาน้อยเกินไปนะฮะช็อตก็เลยน้อยนะครับผมโอเคมาดูภาพกันเลยครับผมน่าจะพอสู้ได้อยู่มั้งเพราะดาบมันก็เหมือนเราอ่ะร้อยโอเคครับผมดูว่าเป็นการเข้าบอสแบบว่าไม่ศัตรูไม่การในการตีเลยนะครับผมแบบเตะที่แค่ฮิตเดียวนะครับโอเคนี่ครับผมเป็นดาบที่4กันเลยนะครับโอเคครับผมเป็นการทำให้คน2คนล่วงลงไปนะฮะโอเคถือว่าดีมากเลยนะครับผมโอเคต่อไปอันดับที่3เลยนะครับไปออกหนีดิเอื้อไปละไปวิ่งอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเชี่ยมันแค่บรอยหนีสิครับรอใครตาลิบินอุ้ยเชฟมาตีไกลชิบหายเลยเชฟแหละย้าโอ้ยโอเคครับผมเก่งมากครับหลังจากที่กำจัดกอเล็กกำจัดกอเพชรต่อแล้วก็กำจัดคนที่จะมาล่าต่อนะครับผมโอเคต่อไปเป็นอันดับที่2กันเลยครับเอ็ดทั้งนี่เลยเหรอพี่ว่าอย่าทำน้ำร่วงเลยดีกว่ามันแตกแตกครับไอเว็บข้างล่างไม่ละปกติเลยผมเอฟเอ็นนิ่งเท่าเดิมเลยทำไมไม่เอาน้ำร่วงอ่ะพี่ว่ามันแหลกอ่ะมันมีโอเคครับผมเก่งมากครับหลังจากที่กำจัดเกาะทองเสร็จแล้วกำจัดคนที่จะมาลัดที่ใช้พิกแอคงูแล้วก็กำจัดกอบเพชรได้นะครับผมโอเคไปอันดับที่1กันเลยครับโอเคเก่งมากเจ้าอะโลนฟัคนะครับผมหลังจากที่เพื่อนตัวเองตายคือไอ้ตูนมันตายแล้วก็เก็บทีมออฟทูได้นะครับผมเก่งมากอะโลนฟัคโอเคฮะโอเคครับผมก็จบ Top 5 of the week ในวีคนี้แล้วนะครับผมซึ่งนี่คือใครอยากจะส่งก็ส่งมาทางลิงก์เฟซข้างล่างเลยนะครับผมขอเป็น Fresh Wish นะฮะซึ่งก็คือเป็นคลิปที่อยู่ในช่วง2อาทิตย์นี้นะครับผมจะนับตั้งแต่2อาทิตย์หลังจากวันที่28นะครับผมจะนับตั้งแต่2อาทิตย์ตรงหลังจาก28นะครับก็คือสามารถตัดได้สูงสุดก็คือวันที่14นะครับผมนั่นคือคลิปดองสูงสุดนะฮะโอเคครับผมสำหรับวีคนี้ได้เกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เนี่ยไปแล้วครับเจอกันวีคหน้าครับบาย